สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันโพสต์ชัดชัดคว้าผู้ว่าบ่งบอกสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อวันที่22พฤษภาคมซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งอันภวนาถได้โพสต์ Instagram ระบุในรูปภาพว่าชัดชัดแลนด์สไลด์ตามด้วยวิโรจน์ก้าวไกลและพีเอสุชัชวีบอกอะไรกับคนบางกลุ่มในประเทศนี้ให้ตื่นมาอยู่กับความจริงได้บ้างหรือยังว่าประชาชนต้องการคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่ไม่ได้แบ่งกันที่อายุแต่คือวิสัยทัศน์มุมมองและทัศนคติพิจารณาตัวเองบ้างเถิดก่อนโทษแต่คนอื่นที่คิดต่างพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่อันโพสต์ตั้งแต่ยังไม่สรุปคะแนน 100% นะครับเพราะฉะนั้น2 3 4อาจจะเคลื่อนแต่1นั้นแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ